ที่ดูรายการอยู่ขณะนี้ไปค้นในอินเทอร์เน็ตขึ้นมาดูเอารายงานที่นี่ขึ้นมาดูว่าความเข้าใจของผมหรือสิ่งที่คุณหมอตุลพูดถึงอยู่เนี่ยอะไรคือข้อเท็จจริงคือความแตกต่างของเราเนี่ยอาจจะยืนอยู่บนพื้นฐานของความข้อเท็จจริงที่อาจจะต่างกันก็ได้นะครับอันนี้เรื่องที่1นะเรื่องที่1ที่เห็นตรงกันข้ามมองในชุดข้อเท็จจริงที่ไม่เหมือนกันใช่เรื่องที่2อ่ะเรื่องที่ผมเห็นด้วยนะเรื่องนี้เห็นด้วย ผมเห็นด้วยว่าเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้แปลว่าถูกต้องนะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าเสียงส่วนน้อยไม่ได้แปลว่าถูกต้องเช่นกันแน่นอนใช่ไหมในเมื่อในคำถามก็คือว่าคุณก็ต้องดีเฟนต์คำถามก็คือว่าในขณะนี้ผมไม่ได้บอกเราไม่ได้เป็นเสียงส่วนใหญ่และคุณหมอตุลก็ไม่ใช่เป็นเสียงส่วนน้อยเราต่างเป็นหนึ่งคนตึงแล้วเราคุยกันด้วยเนื้อหาเนี่ยคำถามว่ากระบวนการในการที่เราจะสรุปว่าทิศทางหรือมีความถ้าเป็นทัศนะนะต่างคนต่างไม่เห็นด้วยก็กลับบ้านไปนอนเสร็จแล้วก็ไปขบคิดเอาคุณยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะเชื่อยังไงต่อแต่ว่าตัดประเทศล่ะครับประเทศมันต้องตัดสินใจว่าคุณจะเดินไปทางซ้ายทางขวาตกลงรถไฟความเร็วสูงไอรถไฟรางคู่เนี่ยจะเอาไหมถนนสี่เลนลงภาคใต้เอาไหมเราจะพัฒนาประเทศไหมจะมีระบบการจัดการน้ำทั้งระบบไหมสิ่งเหล่านี้มันมีทิศทางที่คุณจะตัดสินใจว่าเอาหรือไม่เอาทีนี้การเอาหรือไม่เอาเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนเนี่ยไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเนี่ยมันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายและต้องรับผิดชอบคำถามคือใครจะรับผิดชอบคือในกระบวนการประชาธิปไตยมันดีอยู่ตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสมมติว่ารัฐบาลตัดสินใจผิดโครงการเหล่านี้ล้มเหลวและสร้างเป็นภาระให้กับประชาชนคนที่รับผิดชอบอันหนึ่งก็คือรัฐบาลหรือพรรคการเมืองนั้นสองประชาชนครับที่เป็นคนเลือกพรรคการเมืองนั้นต้องรับผิดชอบมันจะเป็นกระบวนการเรียนรู้และพัฒนากันไปเพียงแต่ว่าเราอย่าไปขัดจังหวะนะครับเมื่อเราพบว่าเราเลือกคนที่ผิดและคนนี้ผิดคนที่เลือกเราผิดที่เราเลือกผิดนั้นเนี่ยเขาไปดำเนินนโยบายที่ผิดกระบวนการเรียนรู้มันจะกลับมาที่เราแต่ขอร้องอย่ามีใครมาแทรกแซงกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้และให้ประชาชนนั้นรับผิดชอบตรงๆแล้วมันเป็นการเติบโตเป็นพัฒนาการในระบบประชาธิปไตยไม่ใช่พัฒนาการประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองรากฐานของมันจริงๆคือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของประชาชนและจำเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้ผ่านกระบวนการแบบนี้เลือกถูกเลือกผิดแล้วก็เรียนรู้กันไปครับผมให้อีกนิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมให้คุณหมอตุลเริ่มก่อนวันนี้ผมอยากให้คุณหมอตุลปิดด้วยว่าประเด็นต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงของคุณสมบัติยังมีประเด็นอะไรที่คิดว่าวันนี้อยากจะพูดในประเด็นปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองแล้วยังไม่ได้พูดอีกคือผมมองเห็นว่าเรื่องการปฏิรูปจำเป็นเรามีต้นทุนของการไม่ทำอะไรต้นทุนของการไม่ทำอะไรมีต้นทุนของการไม่ทำอะไรจริงมีต้นทุนของความพยายามในการผลักดันแล้วมันเกิดความขัดแย้งมีไหมคือถ้ามันเป็นเรื่องสร้างสรรค์นะถึงแม้ว่ามันจะไม่สำลิดผลนะพยายามเถอะครับคือโจทย์ในสังคมไทยตอนนี้มันยากจนกว่าเกินกว่าที่มันจะมีใครสักคนหนึ่งที่เรียกว่าคนกลางคนมีเหรอครับคนที่ว่านี้ที่จะมาแก้ไขปัญหาได้จริงคุณหาหมดประเทศมันหมดแล้วฮะไม่งั้นมันต้องจบแล้วเรื่องนี้แล้วถ้ามันมีความพยายามเล็กๆน้อยๆหรือความพยายามใหญ่ๆซึ่งล้มเหลวให้เขาได้ทดลองเถอะและแม้ว่าการกระทำการทดลองนี้ของรัฐบาลการเริ่มนี้ของรัฐบาลถึงแม้จะไม่ไปฝั่งฝันแต่นี่เป็นสิ่งที่เราต้องส่งเสริมและเปิดถึงแม้เราไม่ส่งเสริมเราไม่เข้าร่วมแต่อย่าไปขัดเขาเลยให้เขาเริ่มเถอะคุณหมอตุลครับวันนี้ผมให้ปิดทิ้งท้ายก็คือว่าเวทีอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านบอกหลายคนในที่นี้มองว่าอยากจะมีแต่ถ้ามันไม่มีทางนู้นเขาก็มองว่าก็ควรจะเดินไปโดยที่ไม่มีการขัดแย้งคุณหมอมองมันจะให้มันเดินไปอย่างนั้นเหรอหรือคิดว่าจะต้องผลักดันเพื่อให้มีรูปแบบอื่นแนวทางอื่นคงเป็นไปได้ยากนะครับเอาเป็นว่าเท่าที่ปัญญาผมมีเนี่ยการเมื่อกี้อาจารย์ใช้คำว่าอะไรนะบอกว่าเป็นประชาธิปไตยอย่างมีการพูดคุยถ้าผมใช้เป็นภาษาเลยเป็นคำที่ได้ยินเป็นครั้งแรกแต่ก็สวยนะมันไม่แค่สวยแต่รูปนะคือผมเข้าใจว่าเนื้อหามันถูกต้องนะครับน่าจะเกิดผมเห็นด้วยว่าถ้าเกิดประชาชนมีการเรียนรู้ผ่านการเลือกตั้งรัฐบาลที่ผิดพลาดจริงเนี่ยนะครับมันจะดีมากแต่ว่าผมคิดว่ามันยังเป็นในภาคทฤษฎีอยู่ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นการเลือกตั้งเนี่ยยังซ้ำซากนะครับมันมีเพราะว่าวอเตอร์หรือผู้ลงคะแนนต่างๆเนี่ยมิได้เป็นอิสระในการจะเลือกเนี่ยในการคิดไตร่ตรองจริงนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยในพระนิพนธ์ของรัชกาลที่6เนี่ยได้พูดเรื่องนี้ไว้เมื่อ100กว่าปีแล้วเนี่ยพูดเรื่องนี้ไว้เลยว่าปัญหามิ
มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณสมบัติว่าถ้าเกิดมันมีการเรียนรู้ผมจะยินดีมากและประเทศไทยคงจะดีกว่านี้แน่นอนจากที่เราเลือกตั้งมาหลายครั้งแล้วไม่แต่ครั้ง1ปี2ปี3ปีถ้ามีการเรียนรู้ว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะครับเขาทำผิดอะไรไปมันต้องลงโทษผมเห็นอยู่ไม่กี่จังหวัดเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยเคยเกือบล้างไปเลยมีรู้สึกอภิสิทธิ์ได้คนกับหัวหน้าพรรคได้คนหรืออะไรเนี่ยนะคนกรุงเทพเคยแต่ต่างจังหวัดยังไม่เคยที่จะลงโทษนักการเมืองที่บริหารผิดพลาดแต่ถ้าเป็นอย่างที่คุณสมบัติว่าผมเห็นด้วยนะครับครับท่านผู้พิเกียรติครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ก็คือพัฒนาการของการพูดคุยในมิติต่างๆนะครับซึ่งสิ่งที่เราได้สัมผัสอย่างชัดเจนก็คือว่าทุกๆท่านเห็นด้วยกับการที่จะมีเวทีกลางมีพื้นที่แบบนี้ให้เกิดขึ้นในมิติต่างๆจะผ่านสื่อจะผ่านกลไกใดๆก็แล้วแต่แต่ขอให้เป็นพื้นที่กลางที่เป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและที่สำคัญผมว่าเป็นพัฒนาการอีกอย่างหนึ่งของรายการของเราก็คือว่าทั้งสองท่านบอกประชาชนว่าอยากจะให้มีการอ้างอิงครับกลับไปดูคุณหมอตุลบอกไปดูฉบับนี้เขามีการศึกษาไว้คุณสมบัติบอกกลับไปดูอันนี้เขามีตรงนี้ไว้เพราะฉะนั้นการคุยการเถียงมันไม่จบตรงนี้ครับแต่มันสามารถที่จะต่อยอดแล้วก็สร้างพื้นที่ทางความคิดได้อย่างต่อเนื่องวันนี้ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง4ท่านที่มาร่วมคุยกับพูดคุยกับเรานะครับขอบพระคุณทั้ง2ท่านนะครับเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติกับเรานะครับขอบพระคุณอาจารย์นะครับขอบพระคุณครับและนี่ก็คือเถียงให้รู้เรื่องนะครับกลับมาติดตามกันใหม่นะครับในวันอาทิตย์เวลา 12:10 นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะชมของเราผ่านทางเครือข่ายสื่อออนไลน์นะครับรวมไปถึงเครือข่ายโซเชียลมีเดียที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอวันนี้ผมและแขกรับเชิญทั้ง4ท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ